ชื่อหวานวิชุดาภัยจิตกาญจนกุลนะคะก็เป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยค่ะก็เล่นทีมชาติมา9ปีแล้วนะคะแล้วก็มีผลงานทั้ง SEA Games Asian Games แล้วก็กีฬามหาวิทยาลัยโลกแล้วก็คว้าเหรียญนานาชาติทั้งเอเชียแล้วก็ระดับโลกมาค่ะก็ถ้าถามว่าหวานผันตัวจากนักกีฬายิงปืนมาอยู่ในวงการอีสปอร์ตได้ยังไงต้องเกริ่นไปก่อนเลยว่าพอดีญาติของแฟนเนี่ยเขาอยากจะทำอีสปอร์ตเหมือนกันพอดีเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นโปรเจกต์ของปีหน้าว่าเขาจะทำทีมสโมสรมันก็เลยประจวบเหมาะว่าหวานมาทำสโมสรอีสปอร์ตกับเฮียไหมก็เลยได้มาทำทีมเดลต้าเอ็กซ์นะคะถ้าถามว่าเดลต้าเอ็กซ์มีผลงานอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด3เกมด้วยกันก็มี StarCraft มี ROV ผู้หญิงแล้วก็มี Free Fire ส่วนผลงานเป็นยังไงก็เรียกว่าทั้ง3เกมเป็นที่น่าพอใจมากๆโดยเฉพาะ StarCraft เนี่ยได้น้องโอมาพิชยุทธมาค่ะเขาก็เป็นนักกีฬาทีมชาติมานานแล้วแล้วก็เล่นวงการ e-sport โดยเฉพาะ StarCraft เนี่ยนานเป็นแชมป์ประเทศไทยถึง6สมัยด้วยกันส่วน ROV ผู้หญิงเนี่ยเราตั้งใจตอนแรกจะดูเป็นทีมผู้ชายแต่ด้วยที่ว่างบประมาณค่อนข้างจะสูงแล้วเราก็มาดูเอ๊ะทัวร์ผู้หญิงก็มีทีมผู้หญิงก็มีแต่ทำไมคนไม่ค่อยทำก็เลยมาดูว่าอ๋อเพราะว่าทัวร์การแข่งขันอ่ะมันน้อยเพราะว่าคนมีทีมนักกีฬาก็น้อยด้วยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเป็นหนึ่งในทีมที่ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้น้องผู้หญิงเหล่านี้มีเวทีในการแข่งขันในทัวร์ผู้หญิงมากยิ่งขึ้นทำให้มันเกิดการแข่งขันมากขึ้นน้องได้พัฒนาศักยภาพมากขึ้นส่วนฟรีไฟก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้รับผลตอบรับดีโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเป็นเกมที่มาแรงเลยเป็นเกมน้องใหม่เปิดตัวมาได้แค่ปีเดียวเท่านั้นแล้วก็มีเงินรางวัลชิงสูงมากแล้วก็มีการแข่งขันสูงมากแล้วก็น้องๆยังเด็กอยู่คิดว่ากลุ่มเด็กเหล่านี้จะสามารถพัฒนาไปเป็นโปรเพลเยอร์ในเกมอื่นๆได้อีกในอนาคตถ้าถามว่าความคาดหวังและเป้าหมายของเดลต้าเอ็กซ์ตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็แน่นอนว่าทุกทีมที่สร้างมาก็อยากจะได้แชมป์แต่ว่าเราด้วยความที่ว่าเป็นทีมน้องใหม่ตอนนี้ก็มองแค่ว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยไปก่อนสำหรับทีมเล็กๆแล้วก็อนาคตก็แน่นอนว่าภายใน3ปีเราอยากได้แชมป์ระดับนานาชาติเหมือนกันรวมถึงอยากจะส่งน้องๆเนี่ยไปแข่งขันให้มากให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็คว้าแชมป์กลับมาให้คนไทยได้ค่ะชื่อพิมพ์ชนกธนากรนะคะชื่อเล่นชื่อแพมตอนนี้ก็อายุ23ปีค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนก่อนชื่อในเกมชื่อเดนิสค่ะเล่นตำแหน่งออฟเลนค่ะผลงานที่ผ่านมาถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเลยก็เมื่อก่อนอยู่ทีมฮันน่าค่ะก็ชนะเลยอันดับ1ทัวร์สเปซเกมเมอร์ของซีซั่นที่2ค่ะก็อย่างที่ทราบตอนนี้นะคะว่าอีสปอร์ตหญิงในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่บูมเท่าของผู้ชายเพราะว่าของผู้ชายเนี่ยด้วยความที่คนมันแข่งกันเยอะกว่าก็เลยมีคนเข้ามาสนับสนุนมากกว่าเขาก็เลยมองว่าถ้ามาลงทุนแบบอีสปอร์ตหญิงแล้วแบบคนจำนวนน้อยๆเนี่ยอาจจะยังไม่น่าลงทุนเท่าไหร่แต่ว่าเดลต้าเอ็กซ์เล็งเห็นตรงนี้ค่ะก็ตอนนี้นะคะทีมเดลต้าเอ็กซ์เนี่ยก็เป็นการรวมตัวกันของทีมแต่ละทีมที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แรกแต่ว่าเพิ่งมารวมตัวกันตอนนี้ก็เริ่มฟอร์มทีมแล้วก็ซ้อมทีมแล้วก็พวกเราตั้งใจกันมากๆค่ะอยากจะให้ช่วยเข้ามาติดตามเพจเดลต้าเอ็กซ์แล้วก็ติดตามพวกเราดูการพัฒนาของพวกเราด้วยค่ะ